ขาไม่ได้บอกเทรนด์นะครับโจทย์แบบนี้นะครับเขาไม่ได้บอกเทรนด์เราเพราะว่าเทรนด์เนี่ยเรามาดูนะครับการให้ฟีดแบ็กนะครับ IELTS Task 1นะครับทีนี้เนี่ยน้องส่งมานะครับคือโจทย์นะครับเป็นเรื่องบาร์กราฟใช่ไหมครับเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์เขาบอกว่า The chart below gives information on the percentage of British people giving money to charity by age range for the years 1990 and 2010นะครับทีนี้เนี่ยเขามีมาให้2ปีใช่ไหมครับแล้วเขาก็มี age range มาให้ทีนี้เรามาดูกันว่าน้องอ่ะเขียน introduction และ overall ยังไงนะครับน้องบอกว่า the bar graph นะครับซึ่งไม่ผิดนะครับ the bar graph นะครับใช้แทนคำว่า chart ได้ถูกไหม the bar graph illustrates how many British citizens giving money ทีนี้เนี่ยเราเห็นใช่ไหมครับHow many เนี่ยมันต้องตามด้วยรูปประโยคนะครับ How many นะครับมันต้องตามด้วย subject and verb นะครับอันนี้นะครับเป็น subject นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ verb นะครับเป็นตัวขยายไม่ใช่ verb ที่ผันตาม subject นะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าให้เขียนให้มันถูก grammar นะครับก็นะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่า how many หรือ percentage นะครับได้นะครับเป็นอะไรดีครับเป็น the number the proportion สัดส่วนใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรตรงเนี้ยเขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราใช้คำว่า proportion แทนได้นะครับ the proportion of นะครับ British citizen giving money นะครับเราเปลี่ยนเป็นรายได้ครับdonating donate นะครับแปลว่าบริจาคใช่ไหมครับgiving money นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น donate ได้นะครับ donating to charity นะครับ by age groups นะครับเราเปลี่ยนจาก age range มาเป็น age groups ใช่ไหมครับแต่พี่ขอเพิ่มคำนี้คำหนึ่งนะครับ by อะไรครับที่เราบอกได้ different นะครับ age groups variousage groups selected age groups นะครับแปลว่าต่างๆนะครับหรือหลากหลายใช่ไหมครับจาก age group ต่างๆจาก age group ที่หลากหลายใช่ไหมครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับ between 1990 and 1920ตรงนี้ผิดยังไงนะครับ between เนี่ยนะครับมันแปลว่าระหว่างใช่ไหมระหว่าง1990กับระหว่าง2010แปลว่ามันนับมาเลย20ปี1991 1992 1993จนไปถึง2010ใช่ไหมครับแต่ในโจทย์เขานะครับมีแค่2ปีอ่ะ1990กับ2010ดังนั้นตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับให้มันเป็นชัดเจนไปเลยครับ in 1990 and 2000นะครับแล้วตัด between ออกนะครับเห็นไหมเรามาดูนะครับน้องเขียน comparison paragraph มาว่ายังไงนะครับน้องบอก first and foremost นะครับ there was an upward trend in the proportion of British people donating money in 1990 and peaked at people aged 36 to 50เราอ่านไปเรื่อยก่อนนะ just above 40% นะครับ which is then followed by a gradual drop นะครับ the proportion of people who aged over 65นะครับ giving money to charity accounted for about 33% เราเห็นแล้วว่าณตรงนี้สิ่งที่น้องจะพูดนะครับคือนะครับน้องจะพูดเกี่ยวกับปี1990ใช่ไหมแต่นะครับประโยคนี้สิ่งที่มันขาดคืออะไรครับสิ่งที่มันขาดคือการเปรียบเทียบนะครับอย่าลืมนะครับว่าโจทย์เขาบอกให้อะไรครับ make comparison เห็นไหมเนี่ยคือคีย์เวิร์ดนะครับเรายังไม่เห็นการเปรียบเทียบเลยนะครับเราบอกว่ามันมีเทรนด์ขึ้นใช่ไหมแล้วก็มี gradual drop นะครับถูกไหมแล้วเราก็อยู่ดีแล้วก็อธิบายว่าคนที่อายุ65เนี่ยมันมี 33% ที่ donate money ซึ่งมันไม่มีการเปรียบเทียบอะไรเลยอะไรมากสุดอะไรน้อยสุดไม่มีนะครับและอีกอย่างนึงคือโจทย์แบบนี้นะครับเขาไม่ได้บอกเทรนด์เรา
เพราะว่าเทรนเนี่ยข้างล่างนะครับต้องเป็นปีนะครับนะครับหรือ time period นะครับข้างล่างต้องเป็น time period นะครับเราถึงบอกเทรนแต่อันเนี้ยมันเป็นช่วงอายุมันไม่ใช่เทรนดังนั้นตรงนี้เนี่ยคือนะครับจะเป็นตรงที่โดนเราหักคะแนนเยอะมากถ้าเราจะเอาลอจิกเดิมมาเขียนโดยการแบ่งนะครับพารากราฟนี้ให้เขียนเกี่ยวกับ1990เราก็เขียนได้แบบนี้นะครับin 1990นะครับอะไรมากสุดเห็นไหมอันนี้มากสุดอันนี้น้อยสุดถูกไหมเราเอามาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย 42% ใช่ไหม 42% of people นะครับ in the เท่าไหร่36ถึง50ใช่ไหมครับ36 to 50นะครับ age group นะครับกลุ่มคนที่36ถึง50เนี่ยนะครับ donated to charity which is the highest figure inthe graph ถูกไหมมันเป็นตัวที่สูงที่สุดเลยใช่ไหมครับในขณะที่นะครับ while ดีไหมเรามาเปรียบเทียบกัน while นะครับ the 18 to 25นะครับ age group นะครับ contributed นะครับ the leastat เท่าไหร่ดี17% เห็นไหมจบนี่คือเรามีการเปรียบเทียบกันแล้วนี่คือการเปรียบเทียบนะครับใน comparison paragraph ตรงนี้นะครับเราใช้ while เข้ามาเชื่อมอันนี้คือมากสุดอันนี้คือน้อยสุดนะครับเราเทียบอะไรได้อีกในปี1990เรามาต่อกันใน1ปี1990ใช่ไหมเรา compare ไปแล้วใช่ไหมครับว่ามากสุดคืออันนี้น้อยสุดคืออันนี้แล้วที่เหลือล่ะอ่ะเรามาดูที่เหลืออันนี้กับอันนี้เห็นไหมมันอยู่ในช่วงที่ใกล้ๆ30เท่ากันแสดงว่าอันนี้แปลว่ามัน similar มันมีความที่ตัวเลขมันใกล้กันและตรงนี้ 35% ใช่ไหมแสดงว่าเราก็บอกได้ว่าไอ้เจ้าตัว 35% เนี่ยเป็นที่2อันนี้เป็นที่1ถูกไหมเป็นที่2รองจากที่1และเราก็จะมาบอกว่าสิ่งแล้วจากนั้นมันก็ตามมาด้วย2อันนี้ที่มีค่าใกล้ๆกันอยู่ที่นะครับประมาณ 30% เราจะเขียนยังไงเริ่มเลยนะครับ the 81 to 65นะครับเติม s นะครับแปลว่ากลุ่มคนกลุ่มอายุเท่านี้นะครับ were นะครับ theSecond were เป็น past simple นะครับcontributor นะครับat นะครับ 35% ใช่ไหมมันคือ 35% ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับปีไหน in 1990นะครับเพื่อเป็นการย้ำกับเขาเนาะแล้วก็comma followed นะครับ by นะครับ followed by แปลว่าตามมาด้วยอะไรครับกลุ่มคนที่อายุมากกว่า65ปี the over 65 นะครับเติม s นะครับ and กลุ่มคนไหนครับ the 26 to 35 นะครับ atประมาณ 30% เท่าไหร่ครับ at approximately นะครับ 30% จบนะครับเรามี comparison 2อันใช่ไหมครับอันแรกเราบอกว่าอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดอันที่2เราบอกว่าไอ้ที่มากสุดอ่ะมันตามมาด้วยเจ้าตัวนี้และ
เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้อย่างนี้ครับคือการที่เราต้อง compare นะครับถ้าเราเทียบกับงานเขียนเก่าของเรานะครับซึ่งนะครับเราไปบอกเลยว่ามันมีเทรนอะไรเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ได้บอกเทรนถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ compare นี่คือการ compare ที่ดีนะครับ